คลิกโฉมการออกแบบ power supply ใหม่จาก Corsair ครับกับ Corsair RM1200X ในเวอร์ชั่น Shift นะครับเรียกว่าเป็นซีรีส์ power supply แบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกใบนี้มาก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้อดิกจะพาไปดูกันกับความเจ๋งของการที่เขาปรับเปลี่ยนนะครับการจัดเรียงในเรื่องของสายมาไว้ด้านข้างแทนที่ด้านหลังซึ่งสะดวกมากขึ้นแล้วตัวสายมีขนาดที่เล็กลงและมีคุณภาพสูงขึ้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับสวัสดีครับอยู่กับแอดบิ๊กเจนณรงค์อิรุณนะครับ RM Shift อยู่ตรงนี้แล้วนะครับสำหรับตัว RM ต้องเรียกว่าเป็นตัว Power Supply ที่เป็นซีรีส์ยอดนิยมและได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนๆ Corsair มาอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็น10ปีเลยนะครับอย่างล่าสุดครับตัว RM ก็ได้พัฒนาต่อยอดมาเป็นตัว RMX ที่มีตัว Shift ต่อท้ายนะครับต่อยอดจากคุณภาพในซีรีส์ RM แล้วยกเอาสายเชื่อมต่อนะครับจากด้านหลังของ Power Supply มาไว้ในด้านข้างทำให้คุณสะดวกในการเก็บสายมากขึ้นนะครับสำหรับซีรีส์ Shift นะครับก็จะมาพร้อมกันให้เลือกถึง4โมเดลด้วยกันประกอบด้วยตัวสูงสุดนะครับก็คือ RM1200X ShiftRM1000X Shift RM850 และ RM750 นะครับจะมีด้วยกัน4ตัวขึ้นอยู่กับตัวกำลังไฟที่จะได้กลับไปนะครับสำหรับราคานะครับตัว 1200X ตัว Shift เนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ 8,990 นะครับไปจนถึงประมาณ 9,000 กว่าบาทขึ้นอยู่กับร้านที่วางจำหน่ายนะครับส่วนตัว 1,000 นะครับจะอยู่ที่ประมาณสัก 6,990 ถึง 7,000 นิดๆนะฮะหน้าตาของกล่องนะครับตัว RM Shift เนี่ยก็จะมาในรูปแบบตามสไตล์ของ Corsair นะฮะมีโลโก้ Corsair แบบนี้มีมาตรฐานที่เขาระบุเอาไว้นะครับคือรองรับ ATX 3.0 รองรับนะครับในฝั่งของตัว PCIe 5.0 ที่เป็นการเชื่อมต่อการ์ดจอใหม่การเชื่อมต่อเมนบอร์ดแบบใหม่มาตรฐานในอนาคตที่กำลังจะมารองรับด้วยเช่นกันนะครับแน่นอนว่าถูกออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับให้เข้าถึงตัวสายตรงนี้นะครับที่เป็นการเชื่อมต่อได้เป็นอย่างดีถ้าใครเป็นคนที่ประกอบคอมเองคุณจะรู้ซึ้งเป็นอย่างดีถึงมือของคุณที่แสบที่เจ็บนะครับจากการล้วงเข้าไปนะครับไม่ได้ล้วงอย่างอื่นนะล้วงเคสนะครับเพื่อที่จะเสียบสายใช่ไหมฮะปัญหาตรงนี้จะหมดไปเพราะว่าในฝั่งของตัวที่เป็นสายเชื่อมต่ออยู่ด้านข้างถอดเข้าถอดออกถอดเข้าถอดออกค่อนข้างที่จะง่ายเลยนะครับแล้วก็ตัวรุ่นนี้นะครับที่เราได้รับมาแกะกล่องอันบ็อกซ์ลองให้ดูกันก็จะเป็นตัว RM ในรุ่น 1200 วัตต์มีมาตรฐานที่เป็น80พัทโกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับจ่ายไฟได้เต็มที่เลยและที่สำคัญที่สุดนะครับรับประกันสินค้า10ปีเต็มไม่ต้องห่วงไปคุณอายุตอนนี้อาจจะ20กว่านะครับ30กว่าลูกโตแล้วก็ยังรองรับอยู่นะครับหรือบางคนนี่ใช้กันยาวๆอัปเกรดต่อเนื่องกันได้นะครับ CPU อาจจะเปลี่ยนนะครับถ้าเทียบตรงนี้นะครับ13 Gen และของ Intel ในซีรีส์ Core i ใช่ไหมครับถ้าใช้ตัวนี้คุณจะรองรับได้ถึงเจนที่23นะครับเรียกว่าเป็นไซเบอร์พังกันเลยทีเดียวเชียวนะครับอยู่กันยาวๆหนวดเฟิร์มหัวขาวกันเลยทีเดียวเชียวนะครับและนอกเหนือจากนี้นะครับด้านหลังของเขาเองก็จะมีในเรื่องของตัวมาตรฐานต่างๆที่ระบุมาไว้นะครับเช่นตัว Zero RPM นะครับก็คือเวลาที่เราไม่ได้โหลดการใช้งานหนักเนี่ยตัวพัดลมจะหยุดหมุนเพื่อลดเสียงรบกวนและถนอมตัวใบพัดลมนั่นเองครับตัวพัดลมที่ใส่มาก็จะเป็นพัดลมในรูปแบบ140มิลลิเมตรนะครับมาพร้อมกับในเรื่องของการถอดสายที่ถอดได้ทั้งหมดแบบฟูลโมดูล่านะครับข้างหลังก็จะเป็นตัวกราฟแสดงมาตรฐานการประหยัดไฟ80พัทโกที่จะใช้คอมโพเนนต์ด้านในที่คุณภาพสูงครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันดีกว่าว่าข้างในเขาจะเป็นยังไงนะครับซองใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้พร้อมจำหน่ายแล้วนะครับในประเทศไทยนะครับร้านใหญ่ๆร้านเล็กๆมีวางจำหน่ายครบทั่วเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านหรือออนไลน์คุณสามารถไปหาซื้อกันได้นะสำหรับในฝั่งของสายเชื่อมต่อนะครับเขาก็จะมีสายเชื่อมต่อมาให้อยู่ด้วยกัน1 2 3 4 5 6 7รูปแบบนะครับเริ่มจากตัวแรกจะเป็น ATX 24พินนะครับถัดมาครับจะเป็นตัว EPS นะครับหรือสาย ATX 12 โวลต์เนี่ยจำนวน8พินนะครับ2เส้นนะฮะมีในฝั่งของ
นี่เลย12 VHP WR หรือสาย PCIe นะครับที่เป็นเวอร์ชัน 5.0 สำหรับการ์ดจอรุ่นใหม่นะฮะในรูปแบบ 12+4 มีมาให้1อันแล้วก็จะมีสายนะครับที่เป็น PCIe 8พินนะครับมาให้2อัน2หัวนะครับแบบนี้เลยมีตัว PCIe ที่เป็นการ์ดจออีกนะครับอีก4หัวด้วยกันซาต้าแล้วก็พาต้านะครับพาต้านี่ไม่ใช่ห้างที่มีคิงคองนะฮะพาต้ามันคือสายสำหรับเชื่อมต่อในรูปแบบที่เป็นโมเล็ก4พินนั่นเองนะครับยังมีอยู่มาให้ด้วยสำหรับใส่พวกชุดน้ำหรือแม้แต่ในเรื่องของระบบระบายความร้อนที่เป็นระบบเปิดที่ยังใช้สายในรูปแบบนี้อยู่นะฮะแกะกล่องมาดูกันนะครับเริ่มจากตัวอันนี้เป็นสายสำหรับต่อไฟบ้านนะครับลักษณะแบบนี้มีมาให้แบบนี้นะครับตัว power supply นะครับแล้วก็ safety information คู่มือความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ตัว power ขนาดน้ำหนักกำลังสวยเลยนะครับสำหรับตัว power ตัวนี้แกะดูกันดีกว่าหน้าตาดูดีทีเดียวตามสไตล์ของ Corsair เน้นเรื่องการออกแบบและดีไซน์เลยนะครับตัว power supply พัดลมเขาจะเป็น140มิลลิเมตรนะครับใบพัดลมสีเทาแล้วก็ลวดลายของเขาจะเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมตามสไตล์ของCorsairนะครับขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับสเปคของตัว power supply เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ด้านล่างสำหรับสเปคความใหญ่ของเขานะครับด้านข้างนะครับCorsair RM1200X Chip Series นะครับและตรงนี้ที่หลายๆคนอาจจะไม่คุ้นเคยกันด้านนี้จะเป็นปกติเป็นที่อยู่ของสายเขาถูก move มาไว้บริเวณด้านขวามือของตัว power supply นะครับหัวเชื่อมต่อถ้าคุณสังเกตดูให้ดีหัวเชื่อมต่อแต่ละหัวจะมีไซส์ที่เล็กลงเป็น innovation ของ Corsair ที่ออกแบบมาได้ดีมากๆนะครับนอกจากหัวเล็กลงสายนะครับก็เล็กลงเก็บสายง่ายแต่กำลังไฟจ่ายได้ดีเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะครับถือว่าโคตรโดดเด่นเลยตรงนี้นะครับส่วนรุ่นนะครับตัวเคสที่รองรับถามว่ามันน่าห่วงไหมเคสบางตัวที่เราใช้อยู่จะรองรับหรือไม่หรือเราอยากซื้อเคสในอนาคตเขาจะรองรับหรือไม่บอกเลยครับมีเกือบพันรุ่นที่รองรับเรียกว่าเคสทั่วไปไซส์ ATX ปกติใส่ได้หมดนะครับเดี๋ยวผมจะมีลิงก์ไว้ด้านล่างเดี๋ยวอัพโหลดในไดรฟ์ไปให้ดูกันดูใต้ description ได้นะครับอย่างยี่ห้อที่ใส่ได้ไม่ใช่แค่ Corsair นะ NZXT Antec Thermaltake นะครับ Deepcool หรือยี่ห้ออื่นๆใส่ได้แทบจะทั้งหมดทุกรุ่นเลยนะครับถ้าไม่ใช่รุ่นที่ถูกแบบดีไซน์แปลกๆมาตัวนี้ได้หมดครับเพราะเป็นมาตรฐาน ATX เลยนะครับแล้วการที่เอาตรงนี้ครับไอตัวสายเชื่อมต่อเนี่ยหัวเชื่อมต่อมาไว้ด้านข้างข้อดีของมันคือไม่ต้องไประเกะระกะเวลาที่จะสอดสายเสียบสายอย่างที่เราแจ้งกันไปใช่ไหมในช่วงต้นนะเจ็บมือเลยบางทีโอ้โหมือเราใหญ่ล้วงเข้าไปแหมมันฟิตเหลือเกินนะฮะตัวเคสนะครับอ่ะนี่คือในฝั่งของหน้าตาของ power supply นะครับตัวสเปคของเขานี่เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นตารางชาร์ตให้ดูกันนะครับสำหรับตัว power supply นะครับจะเป็นในรูปแบบรางเดี่ยวนะครับแล้วก็เอาพุทไฟออกมาได้นะครับอยู่ที่ 1,200 วัตต์นะครับดีไซน์เท่ตามสไตล์ของ Corsair เลยนะส่วนตัวสายนะครับที่เขามีมาให้ลักษณะก็จะเป็นสายลักษณะนี้ฮะจะมีขนาดที่compact ลงนะครับทั้งในส่วนของหัวเชื่อมต่อนะครับตัวนี้นะครับยกตัวอย่างเป็นหัวซาต้านี่นะฮะหัวเชื่อมต่อน่ารักมากๆนะครับถ้าเปรียบเทียบกันนะฮะอันนี้คือ standard ของตัวทั่วไปแล้วกันยกตัวอย่าง Thermaltake มานะฮะหัวเชื่อมต่อเปรียบเทียบไซส์กันนะครับอันเล็กก็คือ Corsair ในเวอร์ชั่นใหม่นะครับอันขวานะครับคือแบบปกติที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันคือการเชื่อมต่อจะคล้ายคลึงกันแต่ถูกรีไซส์ให้มันเล็กลงนะครับทำให้ประหยัดพื้นที่มากขึ้นจัดเรียงได้ง่ายขึ้นนี่เลยแล้วก็เก็บสายได้สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับตรงนี้ถือว่าแจ๋วมากนะครับเวลาเสียบนะฮะอย่างตัวนี้เป็นสายซาต้าก็จะเสียบแบบนี้ชึบจะอยู่ด้านข้างเคสมาแบบนี้เลยนะครับหรือยกตัวอย่างเอาสายเป็นยอดนิยมที่ทุกคนต้องใช้กันแน่นอน ATX 24พินครับเสียบเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหม24พินนะฮะ1เส้นแบบนี้และอีก1เส้นตรงนี้นี่ครับดูดิกินพื้นที่น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่กำลังไฟที่จ่ายแน่นอนว่าตามมาตรฐานนะครับไม่ต้องห่วงไปในส่วนด้านนี้แล้วไอ้ตัวเนี้ยนะครับ power supply เนี่ยพอมันไปอยู่ในเคสแล้วพอจัดสายแบบเนี้ยมันจะมีความสะดวกที่ง่ายมากขึ้นนะครับคุณสามารถที่จะเก็บสายได้ง่ายขึ้นคุณสามารถที่จะ
ปรับแต่งตัวสายได้สะดวกมากขึ้นนะครับอย่างตัวเคสที่วันนี้เลือกใช้มาเป็นตัวอย่างให้ดูที่เราโชว์กันอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเคส 5,000 ในซีรีส์ 5,000D นะครับพอใส่ตัวนี้ไปปุ๊บก็จะเก็บสายได้สะดวก100สายนะครับยกตัวอย่างสายที่เป็นตัว CPU นะฮะก็จะสามารถ100สายได้ง่ายมากขึ้นนะครับสายอย่างตัว ATX นะครับก็จะหลบสายได้สะดวกขึ้นไม่ต้องไปขดอยู่ด้านในนะครับเป็นกระจุกแบบนั้นให้เสียอารมณ์หรือบางทีถอดยากด้วยอยู่ข้างหลังแบบนี้สะดวกสุดๆเลยนะครับนี่ก็คือตัว RM1200X ใน Series Shift นะครับเพื่อนๆที่อยากจะได้นวัตกรรมใหม่ๆหรืออยากจะแต่งคอมให้มันมีความล้ำมากขึ้นนะครับการปรับแต่งยิ่งถ้าเราเป็นสายที่ปรับเปลี่ยนอะไรบ่อยๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตัว RM1200X นี่คือคำตอบที่ดีมากใน Series Shift นะหรือถ้าเพื่อนๆนะครับเรียกว่าอยากจะได้ตัวกำลังไฟที่น้อยลงมาในไทยตอนนี้มีตัว 1,000 วัตต์ก็จำหน่ายแล้วเช่นกันนะครับเป็นซีรีส์ชิปเหมือนกันในราคาประมาณ 7,000 หรือ 6,990 โดยประมาณนะครับใครสนใจก็ไปจัดหากันได้นะครับส่วนถามว่าเจ้าตัวนี้มันมีข้อสังเกตข้อเสียอะไรยังไงไหมผมบอกแบบนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวPower Supply ตัวนี้ถ้าคุณจะเอาความชัวร์เอาความมั่นใจให้ไปดูรุ่นที่รองรับใต้ description ได้ผมอัพโหลดเอาไว้ให้แล้วนะครับลองเช็คดูก่อนว่าเคสที่เราใช้รองรับกับ Power Supply ตัวนี้หรือเปล่าแต่บอกได้เลยว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะรองรับแทบจะทุกรุ่นเลยยกเว้นบางทีเราใส่เคส ITX หรือ MATX ที่มันแปลกๆเล็กๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ลองไปเช็คในลิสต์ด้านล่างดูก่อนเนาะต้องขอบคุณ Corsair ที่เอื้อเฟื้อ Power Supply ตัวนี้มาให้ลองดูกันนะครับเดี๋ยวยังไงลองมาประกอบเครื่องแบบ Complete Set ดูกันอีกทีนะครับบอกได้เลยว่าเก็บสายได้ง่ายขึ้นเฟียลขึ้นสะดวกขึ้นแน่นอนครับ